ับชวนไปเล่น MV พี่ใหม่อ๋อใช่ก็พี่ใหม่ชวนริวไปเล่นก็ดีใจครับขอบคุณที่พี่ใหม่ให้เราไปเล่นครับอันนี้เป็นริวต้วนหรออะไรนะเป็นริวต้วนเหรอไหนบอกแรกเขาจะเป็นพี่มาร์คแรกอ๋อก็ตอนแรกเป็นพี่มาร์คใช่ไหมฮะจริงๆก็ขอบคุณครับที่พี่มาร์คไม่พี่มาร์คแบบให้เราไปเล่นครับผมก็ขอบคุณพี่ใหม่ที่ชวนไปด้วยครับผมครับเขามากับพี่ใหม่น่ารักยังไงบ้างครับพี่ใหม่น่ารักแล้วก็พี่ใหม่เก่งมากแล้วก็อยากฝากเพลงพี่ใหม่เลยละกันครับผมไปย้อนดูได้นะครับใน YouTube ครับผม MV นี้ยังไงคบีเป็นยังไงบ้างเขาแบบให้เราแบบเป็นยังไงเป็นฟิลแฟนหรือเป็นฟิลอะไรยังไงพี่ใหม่ก็คือบอกแค่ว่าเชื่อเดี๋ยวว่าเขาทำให้ออกมาดีแน่นอนอะไรเงี้ยคือผลงานที่ออกมาคือดีอย่างที่พี่เขาบอกจริงก็ขอบคุณพี่ครับเขินไหมเขินเกรงไหมเพราะซีนโรแมนติกกันเยอะอยู่เขินเพราะเราเพิ่งเจอพี่ใหม่ใกล้ๆครั้งแรกแล้วก็แบบได้ร่วมงานครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับแต่ก็ผ่านมาได้ก็เขินนิดนึงครับผมเขามีอะไรพฤติกรรมเราไหมแบบว่าแกล้งเราเข้ามาไม่ก็คือเขาไม่ชวนคุยนะฮะมาชวนคุยก่อนที่แบบก่อนจะแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับผมแค่นั้นครับถือเป็นกันเองเป็นกันเองครับพี่ใหม่น่ารักครับพี่เต๋อเขาไปคุมคลองไหมครับวันนั้นวันนั้นไม่เจอพี่เต๋อครับแต่ว่าจริงหรือว่าเคยคุยพี่เต๋อแล้วแต่ว่าครับผมในเอ็มวีที่ต้องเล่นมันจะเหมือนกันเป็นกุ๊กกิ๊กใช่ก็คือจะกุ๊กกิ๊กก็จะมีความหน้าใกล้กับพี่ใหม่นิดนึงครับก็ต้องขออนุญาตพี่เต๋อณที่นี้เลยครับวันนั้นไม่ได้เจอพี่เต๋อครับอ๋อถ่ายไปแล้วก็ยังไม่ได้ขอหรอกย้อนหลังครับเพิ่งมาเจอพี่เต๋อครับเอ้ยยังไม่ได้เจอพี่เต๋อเลยครับผมพี่เต๋อเขาไม่คิดมากหรอกครับงานครับงานครับนั่นตัวจริงครับจะได้เห็นเมื่อไหร่ฮะปล่อยไปแล้วเราไปเกาหลีโอ้โหคือปล่อยไปแล้วครับฟีดแบ็กก็คือได้เห็นเราในอีกเวอร์ชั่นนึงที่จะมีแบบเสื้อผ้าที่คือค่อนข้างจะป๊อกแป๊กบอมแบมนิดนึงนะฮะผมใช่แบบโชว์เนื้อหนังเยอะนิดนึงครับผมก็จะมีเขินๆแล้วก็แอบเย็นนิดนึงครับในห้องถ่ายครับผมมีโมเมนต์ประทับใจก็คือต้องบอกพี่ใหม่ก็คือเขาโปรเฟชชั่นอลมากๆครับเรื่องของการทำงานแล้วก็พี่เขาก็อย่างที่รู้ว่าพี่ใหม่น่ารักครับครับครับเราก็ครับเราก็เย็นๆนะฮะก็ไม่ค่อยกล้าสบตาพี่ใหม่นิดนึงครับผมครับหน้าแดงหูแดงไม่ถึงขั้นนั้นครับก็ทำงานครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ